สวัสดีค่ะมาพบกับดิฉันกัญญารัตน์ตระกูลเกียรตินะคะในข่าวภาคเหนือค่ะซึ่งวันนี้นะคะวันพุธที่26ตุลาคม2553นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเหตุการณ์ต่างๆได้นะคะออกอากาศสดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านนะคะสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับประเทศไทยมากขึ้นพร้อมกับเรียกร้องให้ช่วยกันสร้างสันติภาพบนโลกสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำกรุงเทพมหานครร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดงานแสดงนิทรรศการสัปดาห์วัฒนธรรมอิหร่านขึ้นที่หอนิทรรศการศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระหว่างวันที่26ถึง30ตุลาคม2553เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในศิลปะวัฒนธรรมของประเทศอิหร่านและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยภายในงานมีการแสดงแฟชั่นชุดแต่งกายชายหญิงของประเทศอิหร่านการแสดงผลงานศิลปกรรมภาพหัตถกรรมเปอร์เซียนิทรรศการหนังสือกว่า62รายการนายยะลานทำเลที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการแสดงนิทรรศการวัฒนธรรมอิหร่านในครั้งนี้ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น2ยุคก็คือยุคก่อนและหลังการเข้าสู่อิหร่านของศาสนาอิสลามโดยมีวิวัฒนาการต่อเนื่องเรื่อยมายาวนานกว่า 3,000 ปีจะทำให้ชาวไทยและชาวไทยมุสลิมในไทยที่มีเกือบ10ล้านคนได้เรียนรู้วัฒนธรรมอิหร่านและมีจุดร่วมในการเรียกร้องเสรีภาพและสันติภาพบนโลกซึ่งไทยกับอิหร่านนั้นเคยติดต่อกันมานานกว่า400ปีมีการสถาปนาทางการทูตมากกว่า50ปีและยังมีการทำสนธิสัญญาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมของทั้ง2ประเทศอีกด้วย